ลี่ยนบรรยากาศบ้างคุณผู้ชมด้านนักร้องนักแต่งเพลงก็ใช้ความสามารถใช้ความถนัดของตนเองนี่แหละช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะต้องออกมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ค่ะความรู้ความรักคือการให้ยืนหยัดต้านภัยร้ายปกป้องประชาชนเป็นเพลงนักรบเสื้อกราวนะคะที่แต่งและร้องโดยคุณสุบุญเลี้ยงค่ะหวังที่จะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มคนที่ทำงานอย่างหนักในช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดเจ้าตัวเปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมกับข้อความบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงฉบับบ้านๆซึ่งได้แต่งและร้องเพื่อส่งกำลังใจจากเกาะสมุยพร้อมกับหัดแม่บ้านให้ถ่ายคลิปนี่แม่บ้านถ่ายคลิปนะคุณผู้ชมนะโอ้โหมุมใช้ได้เลยทีเดียวส่วนหลานๆเนี่ยก็ช่วยกันอัดเสียงคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยกันร้องก่อนที่จะลองตัดต่อด้วยตนเองของมือของพี่สุบุญเลี้ยงเองจนได้เพลงที่อาจจะยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักนะคะแต่กำลังใจก็ต้องรีบจัดส่งไปพร้อมกับเขียนว่าแฮชแท็กเธอทำหน้าที่ของเธอฉันทำหน้าที่ของฉันบางวันหน้าที่ก็ปะปนกันนะคะนี่คือแฮชแท็กที่พี่สุบุญเลี้ยงได้โพสต์ลงไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูของสแตมป์กันบ้างค่ะบ้านแล้วครับต่างจังหวัดก็ไม่กลับเราเวิร์กที่บ้านฟรอมโฮมแทนลาลาอยู่กันไป 2-3 เดือนก่อนพักในห้องนอนไม่โหลดเล่นทำงานจีบสาวเราใช้อินเทอร์เน็ตแทนเพื่อคุณหมอทำงานได้ง่ายคุณหมอครับคุณพยาบาลสู้ๆนะครับจับซุปเปอร์แมนคนนั้นได้หรือเปล่าเขาใส่เสื้อกาวแล้วล่ะเขาใส่เสื้อกาวแล้วล่ะแซมอภิวัตแต่งเพลงคุณหมอครับซึ่งใช้ทำนองเพลงที่ฟังง่ายดัดแปลงมาจากเพลงพี่สาวครับโดยแซมนะคะใส่เนื้อหาใหม่ที่ในเพลงเนี่ยบอกว่าคุณหมอครับตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วครับต่างจังหวัดก็ไม่ได้กลับเน้นทำงานที่บ้านเพื่อให้คุณหมอได้ทำงานและเป็นกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลสู้ๆกับการรักษาผู้ป่วยในช่วงนี้เพื่อส่งเพลงแทนกำลังใจในภาวะที่แพทย์และพยาบาลเป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งก็จะขอทำตามคำแนะนำไม่ออกไปในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มงานให้แพทย์ค่ะไปต่อกันที่ครูสลากันค่ะคุณผู้ชมสีขาวคือชาวพยาบาลคืนวันผ่านผ่านยังซึ้งในดวงใจฉันจำได้ดีคืนที่ฉันเจ็บป่วยกายได้สมสารไปเป็นคนไข้อนาถาในความเลือนลางฉันเห็นนางเก่ามาในมือถือยาดวงหน้ามีความห่วงใยมาจับมาคลำขณะที่นักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังครูสลาคุณวุฒินะคะก่อนหน้านี้ก็แต่งเพลงโควิดซาซิมากอดเดอร์นะมีการแต่งเพลงนี้ออกมาก่อนแล้วให้กำลังใจประชาชนในภาวะช่วงเครียดแบบนี้แต่ว่าล่าสุดก็นำเพลงเก่าของตนเองนะคะอย่างเพลงผู้หญิงสีขาวเนี่ยนำกลับมาร้องใหม่ครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้กำลังใจพยาบาลที่ทำงานรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ในช่วงนี้ก็เป็นคนเบื้องหลังอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ให้การยกย่องกันในช่วงนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ